โครงการนี้พวกเราที่สถานทูตนะครับก็เรียกกันเล่นๆว่าโครงการปานินเดิมเนี่ยประเทศไทยสมัยก่อนเมื่อ30 40ปี50ปีแล้วเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศคือปัจจุบันเนี่ยเราเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับประเทศอื่นด้วยเราเปลี่ยนสภาพจากรีซิปเปียนต์มาเป็นดอนเนอร์คันทรีด้วยนะครับมีส่วนเกื้อกูลมีบทบาทในสังคมโลกในการที่จะสร้างสรรค์เป็นพลเมืองโลกที่มีแรงขับในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการย่อยๆในโครงการใหญ่ที่มีชื่อว่าโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในโมซัมบิกนะครับซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะเรียกสั้นๆว่าไทก้านะครับของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะไปแบ่งปันประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ นะคะที่เรามีความสำเร็จซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่านะคะแล้วก็มีคุณประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าชาติใดก็ตามเพราะว่าการดำเนินโครงการในลักษณะนี้เนี่ยทำให้เกิดความยั่งยืนด้วยการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเราค่อยๆทำนะคะระเบิดจากข้างในเป็นความต้องการของชุมชนเองเราจะต้องพัฒนาในบริบทของเขาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถึงสภาพปัจจัยต่างๆในท้องถิ่นเหมือนที่ในหลวงท่านกล่าวถึงภูมิสังคมชาวมุสลิมถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่จนที่สุดในโลกเขาวันหนึ่งเนี่ยมีรายได้ไม่ถึง50บาทต่อวันหรือประมาณ1เหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะครับก็คือการที่คนจะอยู่ได้เนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของการเกษตรแต่การเกษตรของเขาเนี่ยก็เป็นการเกษตรที่น่าสงสารคือปลูกแม้ว่าดินดีหรือมีน้ำชุ่มเนี่ยแต่ปลูกยังไงก็ได้ผลผลิตต่ำเพราะว่าขาดเทคนิคแล้วก็ขาดเมล็ดพันธุ์ที่ดีบางคนเนี่ยวันหนึ่งอาจจะกินแค่มื้อเดียวโปรตีนก็อาจจะเป็นแค่เม็ดถั่วถั่วลิสงเนี่ยปลูกไว้ใต้ดินก็ขุดมาต้มกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก็อาจจะเป็นแค่ข้าวโพดตำๆนะฮะแล้วก็นึ่งการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับก็เป็นการทำเกษตรที่แบบเราไม่ต้องเริ่มอะไรมากเริ่มจากเราเองเริ่มจากครอบครัวเราเองมีกินเองเหลือก็แบ่งขายพอทำไปเรื่อยๆก็รวมกลุ่มกันเสร็จแล้วมันก็มีเงินหมุนเวียนมีแหล่งอาหารที่ดีนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เหมาะมากกับการแนะนำประเทศไทยให้กับคนโมซัมบิกแล้วคนแอฟริกาเมื่อมาดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่าหมู่บ้านเนี่ยก็น่าจะมีความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นถ้าจะมีแหล่งโปรตีนนะคะซึ่งเขาสามารถหาได้พัฒนาขึ้นมาได้ก็เลยคิดว่าน่าจะ เริ่มต้นจากการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของการเลี้ยงปลานิลนะคะในชุมชนขึ้นมาเราก็กำหนดพื้นที่และร่วมกับทางการโมซัมบิกเขาก็ชี้มาให้ว่าที่อำเภอบิเลนเนี่ยเขาจะมีภาคเอกชนเขามาทำฟาร์มเพราะเลี้ยงปลานิลเนี่ยเล็กๆอยู่แต่เมื่อเราเข้าไปดูเนี่ยมันปรากฏว่าเขาไม่มีลูกปลาเดิมเนี่ยเราคิดว่าลูกปลาที่นี่มีเราก็จะมาสอนว่าพัฒนาอย่างไรนะครับเพราะนั้นต้องกลับไปใหม่ตั้งต้นที่ศูนย์คือต้องเริ่มตั้งแต่เพาะเลี้ยงลูกปลาเลยเราก็เลยมาเสนอเขาว่างั้นมาร่วมมือกันเริ่มเพาะพันธุ์เอาลูกปลามาจากเมืองไทยแล้วก็เพาะพันธุ์บากันที่นี่นี่มันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ว่าปลานิลที่จากทวีปแอฟริกาและเราเอาไปพัฒนาเนี่ยนะครับในสุดเนี่ยก็เราก็นำกลับมาสู่ทวีปถิ่นเกิดของเขาใหม่
แต่ว่าเป็นพันธุ์ที่เราได้ปรับปรุงคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นTwo breeds of fish, Pattam Thani and Chitralada. The fish are from Thailand. It's very important. คือปนินไทยดังโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เรียกว่าจิตรดานะครับคือจิตรดา3กับจิตรดา4เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่กรมประมงของไทยเนี่ยได้พัฒนาสายพันธุ์ซึ่งก็เริ่มต้นมาจากวังสวนจิตรดาตั้งแต่รุ่นแรกรุ่น1รุ่น2รุ่น0ตอนนี้พัฒนาเจเนเรชั่นที่3จน สายเลือดสายพันธุ์เนี่ยมันนิ่งแล้วคือพวกเราก็คงทราบประวัติกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็เอามาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรหลังจากที่มงกุฎราชกุมารญี่ปุ่นให้มาเมื่อสัก40ปีที่แล้วลักษณะเด่นก็คือที่ทางผู้เชี่ยวชาญของไทยเล่าให้พวกเราที่สถานทูตฟังนะก็คือ1เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วทนต่อโรคแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเป็นปลาที่เนื้อเยอะแล้วก็หัวเล็กคือคนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากหัวนะคือหัวใหญ่ไปก็เสียน้ำหนักเปล่าก็คือเป็นปลาที่ครบทุกประการของการเป็นแหล่งอาหารแล้วนอกจากนี้เนี่ยปลานิลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะโรแมนติกนิดๆก็คือตอนก่อนที่ปลานิลเนี่ยจะมีปลาชนิดหนึ่งที่ว่าปลาหมอเทศซึ่งพระองค์ท่านรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ได้มาจากปีนังแล้วท่านก็มาส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแต่ปลาหมอเทศตัวเล็กอาจจะให้เนื้อไม่เยอะในที่สุดก็พอมีปลานิลก็มาทดแทนปลาหมอเทศแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยตอนหลังในประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาปลานิลแดงซึ่งหนึ่งในสายพันธุ์ที่เอายีนมาใช้เนี่ยก็คือปลาหมอเทศซึ่งปลาหมอเทศเนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อชนิดนะครับว่าโมซัมบิกัสซึ่งเป็นปลาที่มาจากประเทศโมซัมบิกเราตอนนี้เราก็เหมือนเอาปลานิลจากโมซัมบิกเนี่ยกลับมาคืนบ้านเขาคือปลานิลแดงสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างนึงนะฮะครับว่าชาวโมซัมบิกเนี่ยเราก็สังเกตว่าการปรุงอาหารเนี่ยก็ไม่ได้มีความซับซ้อนมากเราก็คิดว่าไหนๆเราให้ปลามาแล้วก็อาจจะพ่วงแถมวิธีปรุงในอนาคตด้วยว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปในตัวด้วยอย่างแรกเลยนะครับจะทำเป็นซุปเราก็พยายามหาคนนะที่1คือเข้าใจแอฟริกา2ก็คือลุย3ก็คือทำอะไรได้โดยอาจจะมีเวลาเตรียมตัวไม่มากนักคือเห็นอะไรในท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะสามารถคิดเมนูเราก็เลยเชิญเชฟดอฟซึ่งก็มีประสบการณ์การทำงานในแอฟริกาเคยทำงานให้กับสถานทูตอื่นในแอฟริกาทั้งที่โมร็อกโกทั้งที่เคนยานะว่าช่วยมาบอกชาวบ้านหน่อยช่วยมาสาธิตให้ชาวบ้านหน่อยว่าปลานิลที่เขากำลังจะได้เลี้ยงเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมจะทำปลาทอดนะครับราดพริกแล้วก็แกงปลาคล้ายๆซุปของสลามนะครับใส่เกลือเทศใส่มันฝรั่งนะครับแล้วเดี๋ยวเปรี้ยวเนี่ยจะใช้หอยบวบใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวจะใส่พริกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเจียวไข่ให้เขาดูนะครับจริงนะครับไปทำอาหารแต่ละที่เนี่ยถ้าเรามีเครื่องปรุงมีอะไรครบเนี่ยเราเตรียมไปทำเนี่ยมันได้ครบว่าเป็นความเป็นไทยแท้ๆอยู่แล้วแต่การที่อยากจะนำเสนออาหารไทยเนี่ยให้ชาติอื่นให้คนอื่นนะเขาทำเนี่ยครับผมคิดว่ามันก็ควรจะใช้วัตถุดิบซึ่งเขาใช้อยู่ประจำเนี่ยแต่เปลี่ยนวิธีการปรุงเป็นอาหารไทยเนี่ยผมว่ามันจะทำให้คนเนี่ยอยากทำแล้วก็อยากกินอาหารไทยเนี่ยมากขึ้นครับไอ้สัตว์ปลาRick.
จริงเหรอถามถามอร่อยจริงเหรอมุสปราตุ também já sei fazer preparar peixe gostei da maneira que o cozinheiro preparou o peixe eu também gostei sopa também aprendi mais um prato como é que se prepara a sopa gostei muito muito de verdade podem vir mais vezes para vir me ensinar a cozinhar aprendi muitos pratos quando era a festa de preparar esses pratos que eu aprendi oi 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 Moçambique สถานทูตทำโครงการปนินเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราก็นึกตลอดว่าหน้าที่หนึ่งของสถานทูตก็คือการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคือการที่เรามาเนี่ยนอกจากจะทำให้เราได้รู้จักประเทศนั้นๆอย่างที่เราควรจะรู้จักนะไม่ได้รู้จักแต่ในเมืองหลวงไม่รู้จักแต่ในแวดวงทางการทูตไม่รู้จักแต่ในสิ่งที่มันอยู่ในเมืองแต่เราได้เข้าไปถึงกลุ่มคนที่เขาเป็นคนนั้นจริงๆเราก็จะได้เข้าใจประเทศนั้นมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะมีนโยบายต่างๆของประเทศนั้นหรือด้านเศรษฐกิจจะมาค้าขายกับเขาจะมาลงทุนกับเขาเราก็จะได้เห็นเรื่องที่สองที่เราน่าจะได้กับเขาก็คือเราก็ได้แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาของเราวันนี้ก็โครงการที่สถานทูตทำมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเป็นแค่ครึ่งก้าวแรกด้วยซ้ำนะเรื่องโครงการปานินเรื่องโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราคาดหวังว่าวันนึงเนี่ยเมื่อเราทำโครงการเนี่ยคนไทยประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักของคนโมซัมบิกเวลาคนโมซัมบิกไปเห็นอะไรที่เป็นไทยเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินปลานิลที่คนไทยมาช่วยสอนเรานะพอเห็นข้าวไทยตั้งอยู่กับข้าวเวียดนามตั้งอยู่กับข้าวปากีสถานตั้งอยู่กับข้าวอินเดียก็โอเคเอาข้าวไทยแล้วกันเพราะว่าข้าวไทยเอามากินกับปลานิลไทยก็น่าจะอร่อยนะแค่นี้ผมว่าการที่สามารถเปลี่ยนให้คนรู้สึกว่าใกล้ชิดประเทศไทยรู้จักประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะหรือเหมือนอย่างที่เรารู้สึกกับคนญี่ปุ่นเหมือนกับรู้สึกที่คนเกาหลีหรือรู้สึกกับคนอเมริกาคนยุโรปว่าเฮ้ยเรารู้จักเขาดีทั้งที่เราจะไม่เคยเจอกันแต่เพราะว่าด้วยความเขาเป็นคนชาตินั้นเนี่ยเราก็มีมิตรจิตมิตรใจให้กับเขาอะนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราหวังว่าเราจะได้รับจากโครงการที่เราไปช่วยเหลือเขาแล้วก็การแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้แบบไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ควรจะทำนะเราก็ประเทศเราก็คงอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องการมีเพื่อนไม่แน่ในวันหน้าเราจะต้องการพึ่งพาเขาในเรื่องวัตถุดิบแหล่งพลังงานซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยแต่การเรามีเพื่อนก็ดีมากกว่าเรามีศัตรูตอนนี้พวกเราก็บอกกันเสมอว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เราเหมือนเป็นเด็กใหม่ไปเข้าโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมใหม่ๆเราก็ต้องการที่จะสร้างเพื่อนนะครับก็การที่เราสร้างเพื่อนได้เราก็ต้องไปเจอเขาไปคุยเขาไปให้ช่วยเหลือเขาไปบอกเขาว่าเรามีของดีอะไรที่เขาจะมาเรียนรู้จากเราได้